เหตุผลสำคัญ5ประการของการจัดเตรียมเรื่องของงานส่งไปล่วงหน้าจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับคลิปวิดีโอชุดนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลสำคัญ5ประการในการจัดเตรียมงานส่งไปล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอกันต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับผมช่องธีรพันธ์ทองสกุลชาแนลนะครับวันนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับเหตุผลสำคัญ5ประการของการเตรียมการวางแผนเรื่องของงานศพไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการเตรียมการวางแผนเรื่องของงานศพไว้ล่วงหน้านะครับมันจะมีทั้งข้อดีมีจุดเด่นจุดด้อยนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะมาบอกจะมีอยู่5ประการนะนั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องมีการจัดเตรียมการวางแผนเรื่องของงานศพไว้ล่วงหน้านะครับ1นะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นชอบเป็นคนที่ชอบวางแผนหรือว่าชอบการเตรียมงานไปล่วงหน้านะครับก็จะมีเหตุผลอยู่5อย่างนะประการที่1นะครับคุณสำหรับการที่เราเตรียมการวางแผนไว้นั้นนะครับเหตุผลแรกก็คือเราต้องการแบ่งเบาภาระคนในครอบครัวนะครับการแบ่งเบาภาระในครอบครัวก็คือการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมสำหรับตัวเองนะครับอันนี้คือเหตุผลที่1นะครับเหตุผลที่2นะครับการเตรียมการวางแผนไปล่วงหน้านะครับคือเราต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับงานศพของคุณเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับการวางแผนงานศพไปล่วงหน้านะครับมันจะช่วยให้คุณเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องการจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะต้องมีอะไรที่ต้องบริหารให้มันเป็นสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำประกันในเรื่องของงานศพอะไรแบบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคือมันจะเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดีนะครับนี่คือเหตุผลที่2นะครับส่วนเหตุผลที่3นะครับคือต้องการให้ครอบครัวได้ประโยชน์จากงานศพเพื่อให้งานศพนั้นเกิดขึ้นอย่างมีความหมายนะครับดังนั้นแล้วเรื่องของการที่เราเตรียมการวางแผนงานศพนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่พิสดารอะไรมากมายนะครับงานศพนั้นจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวในทางจิตวิทยาที่เขาบอกว่างานศพนั้นจะถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะเนื่องจากว่าพิธีการต่างๆเนี่ยจะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่ามีการบำบัดช่วยให้ครอบครัวเนี่ยพ้นจากความโศกเศร้านะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ในทางสังคมนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติสำหรับผู้วัยชนด้วยนะครับด้วยพิธีอันสมควรนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำให้งานศพนั้นออกมาให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือเหตุผลที่3นะครับเหตุผลที่4นะครับก็คือเราต้องการให้ความปรารถนาสุดท้ายเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับถ้าเรามีความต้องการทางเฉพาะเช่นการบริจาคร่างกายหรือว่าการต้องการออกแบบงานศพให้ออกมาในลักษณะรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำพิธีศพนะครับคุณก็สามารถที่จะระบุได้เลยในแบบแผนที่คุณต้องการให้ได้นี่คือเหตุผลที่4นะครับและเหตุผลสุดท้ายนั่นก็คือนะครับต้องการที่จะพึ่งพาตนเองนะครับไม่รบกวนคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ตัวคนเดียวนะครับดังนั้นแล้วเหตุผลสำคัญที่ผมบอกไปล่วงหน้านั่นก็คือเป็นเหตุผลอยู่5ประการที่เราต้องมีการจัดเตรียมการวางแผนเรื่องของงานศพไว้ล่วงหน้านะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลสำคัญ5ประการของการจัดเตรียมงานศพของตัวเองไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้กระผมก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์ นงสกุลสวัสดีครับ